บริษัท 3S พัฒนาจำกัดมอบคอมพิวเตอร์และปรินเตอร์ให้กระทรวงป้องกันความสงบในวันที่28พฤษภาคม2020ผ่านมาบริษัท 3S พัฒนาจำกัดได้นำเอาคอมพิวเตอร์1ชุดและเครื่องปรินเตอร์1ชุดรวมมูลค่าประมาณ30ล้านกีบมามอบให้กระทรวงป้องกันความสงบเพื่อเป็นการประกอบส่วนสุขยูเข้าในกล่องประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบที่จะได้ไขขึ้นในเมื่อมอนี้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่างหน้ามอบโดยท่านพรประเสริฐอินทศรประธานบริษัท 3S พัฒนาจำกัดและรับโดยท่านพันเอกปริญญาเอกหุ่มพันผิวเข็มพรหัวหน้ากลุ่มพรรคห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสดังกล่าวท่านพันเอกปริญญาเอกหุ่มพันผิวเข็มพรหัวหน้ากลุ่มพรรคห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบได้กล่าวแสดงความขอบใจมายังบริษัท 3S พัฒนาจำกัดที่เห็นได้ความสำคัญของเวียกงานในกำลังป้องกันความสงบและกล่าวว่าจะนำเอาเครื่องจำนวนดังกล่าวนี้ไปนำใช้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งอวยพรให้ท่านประธานบริษัทพร้อมด้วยคณะจงมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์มีความผาสุกในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวดำเนินธุรกิจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ